สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูจุดอายุที่ทำให้ถูกหวยบ่อยนะครับหรือถูกลอตเตอรี่ถูกหวยก็อยู่ในประมาณนี้แหละนะณจุดช่วงอายุและจุดของเส้นที่มันบอกว่าสามารถถูกได้เช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่มือนี้นะคือเส้นลักษณะดังต่อไปนี้นะครับนี่คือประมาณเส้นนี้นะนี่คือแนวของเส้นหนึ่งนะที่มันวิ่งเข้าไปหาเส้นชีวิตและนี่ก็เป็นแนวของเส้นชีวิตที่ฉีกมาประมาณนี้อันนี้จะใช้สีอันนี้เอาไปสีส้มนะเส้นชีวิตเป็นสีส้มนะครับเนี่ยคือแนวของเส้นชีวิตใช่ไหมเนี่ยมาประมาณนี้และมันจะมีอีกเส้นหนึ่งวิ่งแทงทะลุเข้าไปข้างในนะครับที่ขีดให้ดูเป็นสีเหลืองอันนี้คือเป็นเส้นที่ดีเข้าไปส่งเสริมเหมือนกันมันเลยเกิดเป็นลักษณะคู่ขนานกันเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆสี่เหลี่ยมยาวๆอย่างนี้แล้วความรุ่งเรืองหรือเส้นลาบไปในตัวนะครับแนวของเส้นแบบนี้เจ้าของมือเนี่ยก็เลยถูกหวยบ่อยมากณจุดอายุหลัง35ลงมาเข้ามาหา49เนี่ยจะถูกบ่อยมากๆเลยคือปีหนึ่งก็หลายสิบงวดบางทีก็ถูกซ้อนกัน 4-5 งวดอย่างนี้นะแล้วก็ห่างไปสักงวด2งวดก็ถูกอีกถูกอีกอย่างนี้ใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ณจุดอายุที่เกิดขึ้นจะถูกหวยบ่อยมากๆนะครับถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ่อยมากไอ้ตัวนี้สีน้ำเงินแนวของวาสนาวาสนาตัวนี้เป็นลักษณะของการคุมงานงานในลักษณะจุดที่มันขึ้นมันบอกว่าเป็นตึกเป็นโรงงานเป็นบริษัทนะครับเนี่ยเขาก็ทำงานในเป็นงานโรงงานนั่นแหละแต่จุดอายุที่เดินเข้ามาถึงเนี่ยก็คือส่วนนี้มาหาส่วนนี้พอเส้นมันทำองศาของเส้นมันทำในลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและเป็นเส้นลาบไปในตัวพอมันจะเส้นตัดเข้ามาผ่าเข้ามาหากันนะครับไม่มีเส้นตัดเส้นขวางแต่เป็นเส้นลอยขึ้นฉีกขึ้นตามที่ขีดให้ดูเนี่ยสามสี่เส้นเนี่ยนะมันเลยเกิดเป็นมีโชคมีลาบได้บ่อยมากๆใครที่มีเส้นลักษณะที่อยู่มันใกล้กันเส้นในมืออาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันบิดเบียดกันสักหน่อยนึงหลายๆเส้นนะมันคือโชคมันคือโชคลาบฟุกๆแบบลาบลอยด้วยเหมือนกันนะครับแต่เส้นแบบนี้นี่มันจะถูกหวยหรือถูกไม่ถูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับเจ้าของมือจะชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละถ้าบางคนไม่ชอบเล่นหวยไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่มันก็จะออกเป็นในลักษณะโชคดีเรื่องของการทำงานการได้โชคลาภจากการทำงานนะครับหน้าที่การงานดีก้าวหน้าขึ้นเงินขึ้นตำแหน่งเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะเส้นแบบนี้เช่นกันนี่อีกลักษณะนึงครับบางคนจะอยู่ที่มือข้างขวาเนี่ยมันจะออกไปตำแหน่งของเนินโรคนี่นะเส้นขึ้นแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นนึงมาขึ้นซ้อนๆกันก็จะถูกหวยบ่อยเหมือนกันนะถูกหวยบ่อยเหมือนกันมันจะมีเส้นออกมาลักษณะแบบนี้แหละเป็นง่ามแล้วก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆขึ้นก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ่อยเช่นกันนะครับณจุดอายุที่เดินเข้ามาถึงนะครับณช่วงเวลาหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีเหมือนกันนะครับจะมักจะมีวาสนาจากเนินจันทร์หรือจากเนินวิปริตขึ้นมาประมาณหนึ่งแต่จะไม่ยาวมากจะไปสั้นๆลอยๆเนี่ยอย่างมือตัวอย่างนี้มันจะมีอยู่มือซ้ายมือขวาก็ได้เรียกว่าวาสนาโชคดีเงินคล่องนะก็คือส่วนนี้จะมีส่วนมาเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงสั้นๆเมื่อบวกกับจุดที่ไล่ให้ดูตั้งแต่ตอนแรกก็คือนี่นะจุดที่ข้างจุดที่มันขึ้นข้างเส้นชีวิตเนี่ยหน้าจุดอายุมาถึงก็จะถูกหวยบ่อยหรือไม่ก็เป็นถูกลอตเตอรี่ได้บ่อยเช่นกันนะครับหลายสิบงวดแต่ละปีในแต่ละปีเนี่ยนะติดต่อกันนะครับนี่คือลักษณะของคนที่มีโชคลาภถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ่อยนะครับณจุดอายุที่เดินมาถึงด้วย